างแผนภาษีก่อนเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลวันนี้หลายๆคนทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาแล้วรู้สึกว่าต้องเสียภาษีแพงอยากจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลเราควรจะเริ่มเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลตอนไหนวันนี้มีคำตอบให้นะคะหลักง่ายๆในการวางแผนภาษีค่ะคุณต้องมาดูว่าณวันนี้หารายได้จากการที่เรารับในการทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาเวลาคุณหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วเนี่ยคุณเหลือเงินเท่าไหร่เงินได้สุทธิตรงนี้คือสิ่งที่เอามาคำนวณภาษีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเสียภาษีในอัตราที่แพงเพราะว่าการทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาคุณจะเสียภาษีมากสุดตั้งแต่ 5% ถึง 35% ตามขั้นบันไดที่เรียกว่าอัตราภาษีก้าวหน้าที่อาจารย์ชอบเรียกว่าสวรรค์ชั้น7นี่แหละค่ะเวลาคุณทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดามันเปรียบเหมือนวันนี้คุณอยู่ในหมู่บ้านถ้าคุณอยู่บ้านหลังเล็กคุณก็เสียค่าส่วนกลางถูกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่บ้านหลังใหญ่ปุ๊บค่าส่วนกลางของคุณก็จะแพงขึ้นซึ่งอัตราภาษีของสรรพากรก็เช่นกันเมื่อคุณมีรายได้ที่มากขึ้นภาษีที่คุณต้องเสียก็แพงขึ้นตามขั้นบันไดนะคะสมมติวันนี้คุณเป็นทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดารายได้ของคุณทั้งปีหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วคุณมีรายได้โผล่มาที่5 ล้าน5 ล้านตรงนี้ค่ะคุณจะต้องเสียภาษีในเรท 30% เป็นเงินถึง 1,265,000 และรายได้ส่วนที่เกิน5 ล้านคุณจะเสียภาษีให้สรรพากรในอัตรา 35% ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณเพราะเวลาที่คุณทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลภาษีมากสุดที่คุณจะเสียก็เพียงแค่ไม่เกิน 20% โดยจะดูจากรายได้ทั้งปีของนิติบุคคลนะคะมีรายจ่ายเท่าไหร่เหลือกำไรเท่าไหร่กำไรตรงนั้นแหละค่ะเอามาคูณภาษีในอัตรา 20% สมมติวันนี้พอคุณทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลคุณมีรายได้คุณหักรายจ่ายคุณเหลือกำไรอยู่ที่5ล้านคุณจะเสียภาษีในเรท1ล้านบาทจากตอนแรกที่คุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณได้เงินได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วมา5ล้านคุณเสียภาษีให้สรรพากรถึง 1,265,000 เห็นไหมคะเพียงแค่คุณเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลคุณก็สามารถเซฟภาษีได้ถึง 265,000 บาทนี่คือหลักในการวางแผนภาษีและถ้าคุณนะคะอยากได้สาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมากกว่า17ปีคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กเปิร์ตและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆก็สามารถกดติดตามได้ที่แอสไซน์เทคเอ็กเปิร์ตทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ